วันนี้สกนครราชสีมาครับได้รับมอบหมายจากสำนักงานสกตครับให้มาดำเนินการกับผู้ที่ก่อร่างนะครับที่เจ้าหน้าที่ของเราปักมือชอบด้วยกฎหมายนะครับบริเวณหมู่ที่10นะครับเดี๋ยวประกันนะครับตรงนี้สีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่เขตอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นเขตสปกนะครับซึ่งเราได้รับมอบมาจากคณะกรรมการเจ้าแม่ที่ดินนะครับในตรงนี้นะครับเพื่อเนื่องจากว่ามีกระบวนการที่ไปถอนบริเวณอื่นนอกจากบริเวณที่5แปลงนั้นนะครับขยายผลไปเรื่อยนะครับซึ่งชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ก็ถูกถอนนะครับดังนั้นเราจึงต้องมาคุ้มครองชาวบ้านนะครับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจากเรานะครับเน้นย้ำนะครับผู้ที่ได้รับจัดที่โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เราต้องคุ้มครองในส่วนนั้นแล้วก็ครับจริงองค์กรสปกดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายนะครับแต่ความจริงเราช่วยเหลือประชาชนในเขตที่ดินที่ครม.นะครับมอบหมายให้นำมาจับที่ดินต่อประชาชนซึ่งในเรื่องนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเราได้รับมอบมามีกระบวนการอย่างไรนะครับข้อเท็จจริงก็ยุติแล้วว่าเป็นเขตสปก.แต่ในเรื่องนี้ก็ยังมีการขอหลักอยู่เราจำเป็นต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ดำเนินการนั้นครับถ้าเกิดเราแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอะไรข้อหาที่ดำเนินการก็คือวันนี้ทำลายทรัพย์สินทางราชการครับก็ลักทรัพย์ครับแล้วทีนี้เราจะขยายไปจุดไหนที่เขามีการถอนหมดไหมครับถ้าจุดไหนที่มีการถอนหมดนะครับชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งนะครับต้องเป็นหมดที่ปักโดยชอบโดยเจ้าหน้าที่สปกนะครับต้องพิสูจน์ก่อนนะครับถ้าเอาหมดสปกมาเฉยๆแต่ไม่ได้ปักไม่ทราบว่าปักโดยใครอันนั้นเราไม่ได้รับนะครับแล้วก็ในตรงนั้นนะครับกระบวนการจัดที่ดินชอบด้วยกฎหมายในเป็นที่ดินของเราที่เราเป็นเขตอำนาจของเราดำเนินการทุกกรณีครับอืมโอเคครับ